สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการน้องใหม่กันป่าจ้าเขาทีผูกโจมตีพบครับนะช่วงแรกช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะอยู่กับ 22HY นะรอยแดงรอยดำใครอยากให้หายไวนะหรือหายไปเลยต้องใช้ตัวนี้นะฮะตัวนี้ไม่ใช่เครื่องสำอางเป็นเซรั่มเวชสำอางนะฮะมีหัวเชื้อวิซีพัทและก็คาร์ลเจนใช้คืนแรกรู้เรื่องเลยค่ะนะฮะไม่อยากพูดเยอะใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนถ้ามันเกิดรอยแดงรอยดำแต่ต้องเป็นรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวนะคะแล้วมันทิ้งไว้มันเปรียบเสมือนเป็นตาบ้าเป็นรอยแผลเป็นให้กับหน้าเราคุณทาตัวเซรั่มนี้พี่บอกเลยว่าไม่เหนียวไม่มันแห้งไวซึมไวแล้วก็รักษาให้หายไวด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เจ้าของบอกเลยว่าจัดโปรราคาหลักร้อยพร้อมจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดโปรเลยครับ1ขวด30 ml ด้วยกันนะครับ1ขวดราคา390บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรซื้อ3ขวดราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,000 บาททั่วเท่านั้นนะครับรวมไปถึงมีโปรเซสชุดใหญ่เลยครับซื้อ5ขวดวันนี้เราแถมฟรีให้ไปเลยอีก1ขวดนะครับราคาเดิม 3,000 กว่าบาทไม่ขายนะครับเหลือเพียงแค่ 1,950 บาทเท่านั้นเองครับส่งฟรีฮุบโปรโมชั่นรีบโทรเลยเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ0804628455นะครับหรือที่ LINE @22HY นั่นเองจ้าค่ะนะคะมากันต่อค่ะครับบันเทิงก็ยังคงเป็นกระแสของเมื่อวานอยู่ทำไมคะคนก็ติดตามคนก็ดูเยอะคนก็อยากจะรู้ว่าสรุปแล้วคืออะไรยังไงนะฮะและล่าสุดนะฮะกรณีขอไฮโซโพกและคุณอ้ำพัชรภาไฮโซโพกเองคุณผู้ชมครับลั่นว่าเลิกคุณอ้ำพัชรภาเนี่ยจริงๆครับพูดกลาง IG เลยเหรอใช่เลยครับผู้ชายพูดอย่างนี้เลยเหรอเออนะครับเทนางเอกซุปเปอร์สตาร์กลาง IG อย่างนี้เลยเหรอถูกต้องว้ายตายแล้วยันแล้วว่าไม่มีมือที่3อย่างแน่นอนนะฮะแม่เชื่อมั้ยฮะไม่เชื่อไหมว่าไม่มีมือที่3ไม่เดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่านไปก่อนกลายเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงตั้งแต่ต้นปีครับเมื่อซุปเปอร์สตาร์อั้มพัชรภากับไฮโซโพกครับเกิดกระแสข่าวลืออย่างหนักว่ารักร่มนะฮะแล้วก็ลือสนั่นว่าเอาละงานนี้ที่รักร่มเพราะว่ามีนางเอกเป็นมือที่3เข้ามาแทรกบางคนกับไปดาวเป็นคนนั้นบางคนกับดาวเป็นคนนี้นะครับก็ต้องออกกันมาเคลียร์ยกใหญ่เลยนะครับล่าสุดเองนะครับเคลียร์ไม่เคลียร์ไม่รู้แต่ฝ่ายชายออกมาพูดแล้วนะฮะคุณแม่โพสต์ออกมาพูดเลยออกมาโพสต์แล้วบอกว่าผมเห็นข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจหึงตัดสินใจเสริมเรื่องราวให้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเห็นหลายบุคคลได้โดนโยงเข้ามาก็เห็นควรที่จะต้องออกมาอธิบายนิดนึงในเรื่องที่คิดว่าควรเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไฮโซโพกระบุว่าผมรู้สึกเนี่ยไม่ดีที่ต้องทำให้คนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยต้องมาเดือดร้อนเพราะเรื่องของผมตั้งแต่เราคบกันมาเนี่ยผมไม่เคยมีแม้แต่คิดว่าจะมีหรืออยากจะมีมือที่3ด้วยซ้ำนะฮะด้วยความที่คุณอ้ำนะเป็นผู้หญิงที่ผมเนี่ยรักแล้วก็ให้เกียรติมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้เราจะได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งวงเล็บหลังวันเกิดมานิดนึงนะครับด้วยเหตุผลของคน2คนละกันนะฮะเกือบ5ปีที่ผ่านมาคุณอ้ำเป็นคนที่ดีและก็ดีกับผมและครอบครัวมากตลอดนะครับเราเนี่ยมีทั้งเวลาทุกข์แล้วก็เวลาสุขแล้วก็พยายามนะครับมาด้วยกันมากเลยในทุกๆเรื่องฮะจนวันนี้ผมก็ยังให้เกียรติคุณอ้ำเสมอผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เกียรตินะให้เกียรติแล้วนะครับเทอ้ำกลาง IG เออนะครับก็ขอบคุณดีขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับเรานั่นเองนะครับค่ะเออนะคะพบเทอ้ำกลาง IG มีเพื่อนอ้ำโทรหาพี่เต๋าแล้วบอกว่าทำไมพกทำกับอ้ำอย่างนี้เทเพื่อนชั้นกลาง IG แล้วบอกให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรติต้องไม่พูดสิให้เกียรติเธอต้องไม่พูดถ้าเกิดเธอให้เกียรติผู้หญิงตัวเล็กๆเธอต้องไม่พูดให้เธอบอกว่าเธอเลิกแล้วก็แสดงว่าข่าวลือที่มาทั้งหมดเลยว่าเธอเลิกกับอ้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเพราะเธอเขียนเองว่าเธออ้ำกลาง IG แล้วกรณีมือที่3ล่ะมือที่3เนี่ยนะคะคุณก็ไปโยงว่าเป็นแมทพีรณีซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยแมทพีรณีกับพกเนี่ยรู้จักกันมา10กว่าปีครับรู้จักกันมา10กว่าปีนะคะเพราะว่าพี่ของพกอ่ะใช่มั้ยเค้าก็เป็นสามีของมิวนิดมิวใช่มั้ยครับใช่มั้ยถ้าเกิดพี่เต๋อจำไม่ผิดอ่ะเค้าอยู่ในแก๊งเฟอร์บี้เนี่ยแหละอ่ะแปลว่ารู้จักกันเค้ารู้จักกันมาตั้ง10กว่าปีแล้วนะครับไม่รู้พี่หรือน้องพี่เต๋อจำไม่ได้เพราะไม่ได้ใส่ใจนะคะแต่ทีนี้เนี่ยรู้จักกันส่วนในเรื่องของการจับไม้จับมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คุยกันหลังไม้เรียบร้อยแล้วนะคะคุยหลังไมค์อะไรคือยังไงคือก็คุยหลังไมค์ก็แหล่งข่าวเขาโทรมาเล่าให้ฟังว่าเออว่าเครียดเออนั่นแหละนะคะแต่เชื่อว่าคงไม่ได้มีอะไรกันเป็นการเข้าใจผิดแล้วก็เป็นคงจะบอกว่าเป็นการที่แบบว่าคนก็เห็นและคนมันก็สร้างจินตนาการเกิดขึ้นว่าทำไมไปเดินจับมือกันนะคะส่วนจะจับที่ไหนเวลาไหนอันนี้ก็เราไม่สามารถจะตอบได้สิ่งเดียวที่เราจะตอบได้ก็คือแหล่งข่าววงในเขาก็บอกว่าอย่างนี้หมดนะคะแต่งงกับผู้จัดการส่วนตัวผู้จัดการเนี่ยเขาก็มีการยืนยันว่าแมทพิรณี
ี่ยไม่ใช่มือที่3นะครับไม่ได้เขาไม่มีใครบอกแมทวินันนีเป็นมือที่3เออเพราะเอกมอม้ามีเป็น100คนครับล่าสุดนะครับทางผู้จัดการส่วนตัวออกมายืนยันว่าคุณแมทอยากเห็นหน้าผู้จัดการส่วนตัวจังเลยแล้วก็นะความรักกับคุณสงการก็ยังดีอยู่ตอนนี้สภาพจิตใจไม่ดีเลยครับเขาไม่ได้บอกว่าเรื่องกับสงการค่ะไม่ต้องสารแน่บอกค่ะครับโดยผู้จัดการบอกว่ายอมรับว่าแมทกับคุณพกได้เจอกันในงานปีใหม่เป็นงานปาร์ตี้นะครับทั้งคุณแมทแล้วอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วคุณแมทแล้วคุณพกเนี่ยนะครับรู้จักกันมานานแล้วก็เข้าไปพูดคุยทักทายกันปกตินะครับซึ่งผู้จัดการส่วนตัวชื่อว่าคุณกวางเนี่ยนะครับอยู่กับคุณแมทตลอดเลยนะคุณกวางกวางอยู่คุณแมทตลอดเลยนะรู้อยู่ในห้องน้ำด้วยหรือแล้วเขาขี้ก็ไปอยู่ในห้องน้ำกับเขาด้วยเหรอรู้ว่าเหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับที่บอกว่าไปเจอที่โคราชอ่ะคือไม่จริงเลยเพราะแบบนี้นะครับเจอกันที่กรุงเทพในวันที่31ธันวาคมนะครับแมทไม่ได้ไปตั้งแต่ช่วงต้นงานตามไปช่วงหลังๆแล้วนะครับผู้จัดการก็บอกอีกว่ายอมรับว่ามีการจับมือจริงๆเพราะเป็นงานปาร์ตี้ที่มีการเต้นรำกันจับมือทักทายนะฮะแต่ว่าไม่ได้มากไปกว่าพี่น้องแน่นอนคุณแม่อันนี้กูเชื่อว่าจับมือแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอันนี้เราก็กล้าพูดว่ามันไม่ได้คิดอะไรเพราะเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆคือเขาบอกว่าตั้งแต่วันแรกๆที่มีข่าวอ้ํากับโพออกมาเนี่ยตัวแมทก็ไม่สบายใจแล้วกลัวว่าโดนโยงกันไปแล้วมันก็โดนอยู่จริงๆเพราะว่าในวันงานวันนั้นน่ะมีคนเห็นเยอะมากเลยนะครับที่พูดว่าจับมือเพราะว่ากลัวหลงเนี่ยอันนั้นเกินไปค่ะไม่ทราบว่าคนพูดแบบนี้ไม่ทราบว่าคนพูดแบบนี้ต้องการอะไรไม่มีแน่นอนพี่จะเล่าอะไรให้ฟังนะพวกอาชีพผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยนะเป็นอาชีพเดียวและเป็นอาชีพสุดท้ายที่พี่จะไม่สัมภาษณ์เลยเพราะเป็นพวกสร้างภาพพี่ไม่ได้พูดถึงใครนะคะพี่พูดถึงอาชีพของผู้จัดการส่วนตัวดาราทุกคนคนพวกนี้เชื่อถืออะไรไม่ได้เลยนะคะ1เป็นการสร้างภาพ2เป็นไม้กันหมา3เป็นหน้าที่ก็คือจัดกางเกงในโกเต็กให้ดาราคนประเภทนี้เชื่อได้ไหมล่ะคะกางเกงในสีอะไรต้องก็เตรียมให้ดาราเพราะเพื่อนพี่เป็นผู้จัดการหลายคนกูนั่งคุยกับมันกูยังไม่อยากจะเชื่อมันเลยว่าสิ่งที่มึงพูดคือความโกหกทั้งนั้นคือการสร้างภาพการหลอกลวงพูดง่ายๆคืออาชีพผู้จัดการดาราส่วนใหญ่เนี่ยพี่ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครนะคะพี่พูดโดยรวมนะคะครับคืออาชีพร้อยหารล้านลบผ้าขาวบางกลางอีก3ชั้นยังไม่ได้ความจริงค่ะนะฮะบางคนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เกิดขึ้นแต่กับประหนึ่งว่าอยู่ในสถานที่ที่เกิดขึ้นเป็นโชโลโคมดูดีนะคะเป็นนาตาชาเป็นนาตาชาลูมานอฟฉันเห็นมาหลายคนแล้วแล้วเด็กส่วนใหญ่ที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวดาราก็คือนักข่าวที่ไม่ประสบความสำเร็จในสายข่าวแล้วก็ออกไปแล้วไปเป็นผู้จัดการส่วนตัวของดารานะคะไปให้เขาโขกสับไปเตรียมกางเกงในไปเตรียมผ้าอนามัยนะคะแล้วก็เตรียมอะไรหลากหลายเซตฉากอะไรสารพัดสารเพนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหางานไม่เก่งนะคะเพราะว่าไม่มีงานแล้วก็ส่วนใหญ่จะขุดเรียกกับออร์แกไนเซอร์นะคะเอาเท่านี้ถ้าไม่ได้เท่านี้ไม่ต้องมาคุยกับกูนี่คืออาชีพผู้จัดการดาราค่ะฉันบอกเลยเพราะว่าเพื่อนฉันเป็นกันเยอะค่ะและไอ้คำว่ากลัวหลงเนี่ยมันมาจากแม่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมมาจากใครไม่รู้ใช่ไหมกูก็เห็นแม่โพสอ่ะกูแล้วกูระบุชื่อกูหรือว่าเป็นเขาเออกูมึงเห็นกูโพสแล้วกูต้องระบุชื่อว่าเป็นเขาหรือก็ไม่มีกูเขียนไว้ว่าแมทพินานีหรือเปล่าไม่มีไม่มีก็ไม่ใช่กูไงกูเดินกับผัวกูกลัวหลงอ่ะกลัวหลงใช่ไหมกูเดินกับผัวกูบอกกูกลัวหลงกูระบุชื่อหรือเปล่าคอมเมนต์กูก็ปิดเออบอกว่าไม่ทราบว่าคนพูดแบบนี้ต้องการอะไรอ๋อกูก็คิดเหมือนกันว่าทำไมมึงไม่ออกมาตั้งแต่แรกมึงจะมาออกมาวันนี้เออกูถามกลับว่าชีวิตมึงจะเชื่อถืออะไรได้บ้างนะฮะงานนี้ครับล่าสุดคุณแหวนเพื่อนสนิทของคุณอ้ํานะฮะโพสต์คลิปเลยเดินจับมือคุณอ้ํานะฮะแล้วคนดูเยอะเห็นมั้ยล่ะนั่นแหละอีแลนเดียมดูเอาไว้นะครับมีมั้ยมีภาพมั้ยนะฮะมีภาพนี่ของคุณแหวนนะฮะก็เป็นคลิปนี้เลยที่เดินจับมือคุณอ้ํานะครับเห็นมั้ยโอ้โหเมื่อเช้ามีคนดูเยอะมากเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยล่ะแลนเดียว่ายังไงอีแลนเดียรู้ดิเหตุการณ์ก็ไม่ได้เยอะรู้ดิอุ้ยอีมอนอะไรนั่นนอสตาดามูสอุ้ยรู้ดิจับมือกันนะคะเขาจับมือกันเห็นไหมล่ะเขาประชดขนาดนี้แล้วมึงยังไม่รู้อีกและในคลิปพูดว่าอะไรรู้ไหมอีแลนดีอ่ะในคลิปพูดว่าอุ้ยจับมือกันนะคะจับมือกันสวีทเป็นพี่น้องที่น่ารักที่สุดเห็นไหมล่ะเขาประชดให้มึงฟังแล้วอีแลนดีอ่ะเดี๋ยวมึงให้คำตอบสิอีแลนดีอ่ะหรือกูจะเรียกอีกวางมูสอีนี่ต้องมาเจอกับกูสักแมตช์นึงเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวแมตช์จิกกี้เดี๋ยวรู้ดีเป็นแบบแหวนก็อ้ำเขาทำมาชดให้เห็นแล้วยังอ่ะมึงเห็นหรือยังไอ้อีแลนดีอ่ะเออล่ะแต
จะเจอสักตาเจอกับกูสักแมตช์ในฮีแลนเดียกูจะจิกกีให้พังเลยเดี๋ยวเถอะรู้ดีเพื่อนกูที่ผู้จัดการส่วนตัวเต็มไปหมดไม่เคยพูดความจริงเลยหลอกลวงโกหกพลิกปิ้นป้อนเอานักข่าวไปซ่อนไปขังกูเจอมาหมดกับพวกผู้จัดการส่วนตัวเหี้ยๆน่ะเพื่อนกูทั้งนั้นแต่เป็นเพื่อนนะเพื่อนกูพี่กูหมดเลยแต่ด่าเขาเหี้ยกูถามว่าเนี่ยมึงเนี่ยเป็นผู้จัดการอีเนี่ยมึงต้องเตรียมอะไรบ้างวันๆนึงอีเต่ากูต้องเตรียมกางเกงในยกทรงให้มันหมดเลยต้องจัดการจัดแจงต้องจัดการให้หมดเลยไปได้กับใครก็ต้องปิดข่าวไปกินกับใครก็ต้องปิดข่าวอันนี้เพื่อนพี่นะไม่เกี่ยวกับใครนะคะแต่อันนี้มันคือหน้าที่ของเขาไงไม้กันหมาไงเขาจ้างมาเป็นไม้กันหมาและอีกอาชีพนึงก็คือขูดรีดจากออร์แกไนซ์ไงถ้าไม่ได้6ล้านไม่ต้องมาคุยกับฉันว่ะนักข่าวก็คุยกันหมดเมื่อวานนักข่าวก็คุยกันแล้วให้ฟังหมดแล้วเขาไปเลี้ยงกันที่ร้านตรงเซ็นทรัลเวิลด์นักข่าวเขาเมาเรื่องผู้จัดการส่วนตัวกันหมดดูดีนอสตาดามอสกิจคอนเฟิร์มอุ้ยจะไปพูดถึงพี่กิจทำไมอีกิจรู้น้องกูพูดได้ดูดีลูกรู้มึงรู้ลูกดีเก่งนั่นแหละเจ้าตัวเขาจับมือเห็นไหมล่ะเขาประชดมึงแล้วน่ะมึงเห็นหรือยังเขาต้มยาให้แดกหรอกอีแลนเดียพูดถึงอีแลนเดียต้มยานะต้มยาให้แดกเป็นวิตามินเป็นไฟเบอร์เป็นสติฟอนจะได้ฉลาดเขาทำประชดให้เห็นแล้วน่ะรู้ดีรู้ดีมึงอยากจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรนั่นๆๆมึงไปถามอ้ํากับแหวนๆก็ดีแล้วเขาต้องการอะไรเขาจะทำยังไงเขาจะโพสคลิปแบบนี้ทำไมแสดงเขาต้องรู้อะไรมาแสดงเขาต้องรู้อะไรมาเขาไม่รู้อะไรมาเขาจะโพสเหรอแล้วโทรหานี่ยังเนี่ยกูเหรอกูโทรแล้วโทรไปแล้วเขาว่าไงโดยรวมเป็นอย่างที่มึงพูดเป๊ะทุกอย่างพูดกับพี่กูอ่ะมึงจะดูไหมว่ากูโทรหากี่โมงเดี๋ยวนะซิเอามาดูสิอันนี้เป็นบุคคลสำคัญเป็นอย่างที่มึงพูดเขาเรียกกูลูกสาวนอนไม่ไลน์ไลน์ต้องไลน์โทรไลน์ถ่ายสิคุณผู้ชมว่าถ่ายคนนี้อยู่ใกล้เขาพูดเลยเขาบอกเลยว่าเป็นอย่างที่มึงพูดอีเต๋าโทรไปนี่อุ้ยรักใช่ไหมไหมล่ะกูเพิ่งโทรไปอ่ะเห็นไหมล่ะเป็นอย่างที่มึงพูดแหละอีเต๋าเป็นอย่างที่น้องเต๋าพูดแล้วไหนน้องเต๋าจ๊อบแขนนี่ค่ะไม่ต้องแลกมาค่ะแย่นดีหรูดีค่ะเดี๋ยวต้องเจอสักแบบนี้หยิกกีนะคะเขาบอกเดี๋ยวจะสู้กับอะไรนะจะสู้เอากีให้กูหยิกก่อนกูจะหยิกกีให้พังโง่เลยจะมาอวดฉลาดเอ้าเดี๋ยวพักเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อเรื่องนี้วันนี้ทูเอสไวนะคะแล้วเจอดำหายนะคะคุณผู้ชมขานะคะเป็นรอยสิวรอยแดงรอยดำหายแน่นอนคุณผู้ชมนะเป็นเวชสำอางนะไม่ใช่เครื่องสำอางนะคะรักษาตรงจุดหัวเชื้อวิซีพัทแล้วก็มีไฮยานะคะไม่เหนียวไม่มันแห้งไวซึมไวเครื่องสำอางเซ็ตเก่าไม่ต้องทิ้งจ่าทับตอนเช้าล้างหน้ารู้เรื่องครับมาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรวันนี้ครับ1ขวด30มลด้วยกันนะครับ1ขวดราคา390บาทคุณผู้ชมอย่าช้ารีบสั่งเลยแล้วมีโปรเซสชุดนี้นะฮะซื้อ3ขวดราคาเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นรวมถึงโปรเซสชุดใหญ่ครับซื้อ5ขวดแถมฟรี1ขวดราคาเหลือเพียงแค่ 1,950 บาทเท่านั้นเองส่งฟรีทุกออเดอร์ทุกโปรโมชั่นจัดเลยเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วนะฮะ0804628455หรือที่ @22hy จ้าขอบคุณค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ